ทุกคนครับมิวสร้างฟาร์มเหล็กขึ้นมาแล้วค่ะเป็นฟาร์มเหล็กแบบง่ายๆที่มีน้ำไหลพัดไปร่อนโกเลมไปสู่ลาวาที่อยู่ตรงนู้นเนาะแต่ว่าเรามีปัญหาค่ะตรงที่ร่อนโกเลมนั้นเกิดอยู่ข้างนอกฟาร์มก็เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขในวันนี้นั่นเองค่ะฟาร์มเหล็กทำยังไงเอ่ยนี่เลยค่ะทั้งตายนี้ก็แค่จับซอมบี้มาหนึ่งตัวแล้วก็ให้คุยกับชาวบ้านไงป่าวหรอให้เขาคู่กับชาวบ้านไม่ใช่คุยคู่ชาวบ้านไม่ตกใจเรื่อยๆค่ะแค่นั้นเพื่อให้ร่อนโกเลมเกิดมาก็รูปแบบนั้นไม่ยากแต่ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็นั่นเลยค่ะไอรอนโกเลมนั้นดันไปเกิดนอกฟาร์มรู้สึกฝั่งที่จะมีปัญหาจะเป็นฝั่งทางด้านนี้ค่ะด้านเนี้ยไอรอนโกเลมเกิดนอกฟาร์มเป็นประจำเลยนั่นไงโอ้โหว่าปุ๊บก็มาเลยอ่ะเกิดนอกฟาร์มค่ะดูสิดูสิมานอกฟาร์มอีกแล้วรอบนี้เกิดในฟาร์มค่ะแต่ส่วนใหญ่ชอบมานอกฟาร์มนะสิเป็นปัญหาใหญ่เลยรอบนี้ก็มานอกฟาร์มอีกแล้วค่ะโอ้ยรถโกเลมนั้นเขาชอบเกิดแถวตรงนี้อ่ะเพราะว่าชาวบ้านจะอยู่แบบขยับขยับมาด้านนี้นิดหนึ่งค่ะก็เลยกลายเป็นปัญหาเลยละเนี่ย6 5 4 3 2 1ตายเป็นการเปิดเส้นทางการเคลื่อนที่ของไอรอนโกเลมแบบง่ายๆเลยค่ะต้องบอกว่าฟาร์มเหล็กแบบนี้ไม่ได้ทำมานานแล้วนะถ้าอยู่ในไมคราอัลจูรอดเราจะไม่ทำกันอย่างนี้ค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าฟาร์มเหล็กแบบต้นสดสร้างๆไปค่ะเกิดปัญหาก็แก้ไขเพราะว่ามอดนั้นเรียกว่าเล่นชิวๆค่ะไม่ได้ซีเรียสนะใช่ไหมพอแค่แบบใช้งานได้ก็พอแล้วเอาละค่ะขยายพื้นที่เรียบร้อยเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยค่ะเกิดปัญหาใช่ไหมได้จัดให้ขยายพื้นที่เพิ่มค่ะด้วยความไววิ่งมาแล้วดีงามดีงามโอเคระหว่างนี้หมิวได้เคลมช้างหรือยังเหมือนจะเคลมหมดแล้วฟอนต์โหลดฟอนต์โหลดได้ไม่ครบไม่เป็นไรค่ะได้โหลดแค่นี้ก่อนเพราะว่าบังคับโหลดได้แค่25ช้างเราก็ใช้ไปหมดแล้วเกิดตรงนั้นค่ะก็ดีแต่ถ้าไอ้รถโกเลมเกิดตรงนี้เขาจะร่วงไปข้างล่างไหมเนี่ยตรงนี้จะมีน้ำอยู่เขาอาจจะโดนน้ำพัดลงได้แต่ถ้าเขาเกิดตรงนี้ค่ะเขาจะไม่โดนน้ำพัดเรานะโอเคต้องมีการกั้นนิดหนึ่งกั้นอย่างนี้น้ำจะหายไหมเนี่ยเห็นน้ำหายค่ะน้ำหายแต่ยังไงก็ต้องร่วงไปข้างล่างเนาะท่านมิวจะกั้นตรงนี้ไว้ก่อนขยับรั้วมาออกนิดนึงค่ะแล้วมิวก็จะปล่อยให้น้ำตรงนี้ค่ะไหลมายาวๆนิดนึงปล่อยให้น้ำไหลไปใช่ค่ะโอ้โหเกิดไปสุดนู้นเลยค่ะแปลว่าระยะเกิดแบบสุดๆประมาณนั้นอ่ะอ่ะแล้วก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายตายแล้วแล้วทำไมตรงนี้น้ำหายไปไหนเนี่ยอ๋อเรากั้นน้ำไว้ใช่ไหมล่ะมาเกิดตรงนี้ล่ะ นายเอ้ยเกิดทำไมตรงนั้นลูกเขามาเกิดตรงนี้ค่ะแบบต่อหน้าต่อตาเราเลยนะโซ่เล็กน้อยยังจะมาเกิดอีกเหรอคะพื้นที่อื่นๆมีเยอะแยะด้านไว้เลยปิดค่ะปิดให้สนิทไปโอ้โหตอนนี้เรามีเท่าไหร่6439เอา6ออกนั่นไงมาเพิ่มแล้วค่ะทุกคนคะมิวมีทองเหลือมิวมีแอนดิไซต์อร่อยมิวมีเหล็กมิวสามารถทำอะไรบางอย่างได้ค่ะเอาล่ะเอาออกเอาออกโยนลงไปแล้วก็โยนถ่านไปโยนผิดหรือเปล่าอ๋อโยนนั่นโยนอันนี้แซ่อร่อยโยนผิดค่ะดีโยนเหล็กไปแล้วก็โยนถ่านไปใช่แล้วปัดรวมกันค่ะเหล็กกับถ่านของคลาสสิกใหม่ก็คลาสสิกนะสิ่งที่มิวจะได้มิวจะได้เป็นอะไรนี่เลยสตีลค่ะถือว่าเป็นสตีลที่ง่ายมากไม่ต้องใช้เครื่องจักรอะไรมากมายมิวก็มาที่โต๊ะคราฟค่ะวางลงไปเลยแล้วก็วางทองเหลืองแบบนี้ตรงกลางนั้นวางเป็นแอนดีไซต์อร่อยน่าจะได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเว็บ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 เอ้ยเสื้อมิววางสติลลงไปค่ะแล้วก็ทองเหลืองลงไปแอนดีไซต์อร่อยข้างบนแล้วตรงกลางนี้วางเป็นรถคอร์สที่ผ่านการขัดแล้วครับเลยได้อะไรนะบางอย่างค่ะแล้วก็สติลตรงกลางล้อมรอบด้วยทองเหลืองตรงกลางนั้นใส่แอนดีไซต์อลอยกราฟค่ะปึ๊บ
อย่างสุดท้ายง่ายที่สุดค่ะทองเหลือง2อันนี้เซต101ปึ๊บทับรวมกันฮัดจึ๊บเฮ้ยได้มาแล้วกันนี่คือชุดเกาะซามูไรสไตล์นั่นเองเขาบอกว่าเอนชานกับแว่นตาค่ะก็เลยได้เป็นชุดซามูไรค่ะเห็นไหมมีดาเป็นชุดซามูไรที่ซามูไรวิศวกรนั่นเองซามูไรที่มีแบบสกิลของวิศวกรเนี่ยมองเห็นข้อมูลได้ว่าเอ้ยทำงานไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมไหนดูสินี่บอกเลยค่ะโอ้เห็นข้อมูลอ่ะแค่ชี้ปุ๊บก็ขึ้นปั๊บชุดก่อนนี่มันหมวกซามูไรมีแว่นเอนจิเนียร์ด้วยค่ะดูสิโอ้แต่ว่าไม่เข้ากันกับผ้าพันคอเนาะนี่แบบไม่มีผ้าพันคอแบกซามูไรแบกกระเป๋าใส่รองเท้าแมวว้าวนี่มันอะไรกันกันเนี่ยนี่มันอะไรกันชุดดูดีค่ะชุดดูดีมากเลยมีหลายสีด้วยมิวเห็นสามารถใส่ได้หลายอย่างค่ะแต่มิวเลือกเป็นทองเหลืองโอ้ด้านหลังก็ดูดีนะโอ้ดูดีจริงๆมันมีเทคนิคอยู่นี่นะใช่ไหมคะเราใส่แต่เราบังคับให้เขาไม่โชว์ก็ได้นี่นะนี่โชว์ค่ะเออโชว์หรือไม่โชว์ก็ได้ใช่ไหนดูสิซามูไรใส่หมวกรู้สึกโชว์จะไม่สวยไม่โชว์ดีกว่าเนาะไม่โชว์ค่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามรองเท้าแมวอยู่ก็จะโชว์เพราะรองเท้าแมวน่ารักอู้ชุดค่ะสวยมากมีหลายแบบอีพิกซามูไรและที่สำคัญมีนี่ด้วยนะอาวุธสไตล์ซามูไรค่ะโอ้คาตานะเมื่อมิวถือกระดาษทรายแล้วถือรูดคอร์ดขั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 ดจะคราฟอย่างหนึ่งค่ะเฮ้ใส่ไปปื๊บแล้วก็สับเลยอะไรนะปิ้งมาแล้วค่ะดาบคู่ชีพตอนแรกว่าจะคราฟดาบซามูไรแต่พอนั่งดูออฟค่ะอุ้ยอันนี้มันดาเมจเท่ากับดาบซามูไรเลยนะแล้วก็สำคัญคือตีไวกว่าก็เลยเลือกมาเป็นดาบนี้มีไว้ใช้หน่อยเวลาโดนมอนไล่หัวที่ไรนี่ต้องเอาดริลตีมอนเนี่ยน่าสงสารตัวเองเหลือเกินทำเควสเสร็จแล้วค่ะแต่เขาไม่ยอมให้เราเสร็จตักเข้าตัวตักเข้าตัวนั่นเลยค่ะแค่นี้เลยเรียบร้อยเป็นการยืนยันนะว่าเรามีแล้วนะในด้านนี้ของบ้านเราใช่ไหมคะคือฟาร์มเกี่ยวกับเรสโตนค่ะระบบทั้งหมดของฟาร์มเรสโตนมิวจะสั่งหยุดนี่หยุดแล้วเราจะทำอะไรเอ่ยเราจะได้ปฏิบัติการในการย้ายจุดตรงนี้ค่ะไปตั้งไว้ที่ไกลๆมิวจะเอาจากจุดนี้ใช่ไหมลงไปข้างล่างค่ะไปข้างล่างเลยนะมิวจะเอามาตั้งที่ตรงนี้ยังไงล่ะเอาล่ะจะได้เป็นคอมโบระบบเดียวกันค่ะเชื่อมต่อกันดูดเหล็กจากฟาร์มเหล็กเข้าไปค่ะแล้วก็ย้ายสิ่งก่อสร้างของเราใช่ไหมของเครื่องจักรของเรามาอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างแรกที่เราต้องทำคือเล็งมุมค่ะสูงขนาดไหนสูงกว่านี้นี่สูงเกินไปโอเคไหนดูสิโหยาว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 ค่ะนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหอุ้ยมาถึงนี้ไม่ได้ชนเครื่องจักรอยู่วางตรงนี้ก่อนชนอะไรไหมเฮ้ยไม่ชนถือว่าเราวางแผนมาดีค่ะเล็งระยะค่ะของกาวครอบคลุมเรียบร้อยไม่ได้โดนส่วนอื่นด้วยเนาะกาวตรงนี้ค่ะมิวเล็งไว้ละทีนี้ก็เหลือกาวฝั่งทางด้านนี้นั่นเองแล้วก็จะเล็งให้เชื่อมต่อกันอุ้ยเลยไหมนั่นน่ะเลยไม่เป็นไรเลยนิดนึงค่ะต้องบอกว่าเป็นการย้ายเครื่องจักรค่ะที่แบบใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวนะลากมันนี่ก่อนโอ้โหคลิกลากได้ถึงนี่ค่ะโอ้เออลากเลยไหมอ่ะจะลากเลยก็ได้นะโอ้โหยายดีไม่อยากจะคิดดูสิกาวปึ๊บลากไปประกบกันค่ะมิวจะวางฐานในตรงนี้เมื่อเราประกบกาวเรียบร้อยในทุกอย่างใช่ไหมคะเราต้องมีฐานเอาล่ะวางรางรถไฟแล้วก็คาร์ดแอสเซมเบอร์ค่ะตัวยกใส่นี่ลงไปเอาทอดออกก่อนแล้วก็ยกค่ะอุ้ยบอกได้ถึงความน่ากลัวลาวาไม่ไปดูสิคะโอ้โอเคเรารู้แล้วว่าลาวากับน้ำไม่ไปอะแต่ไม่เป็นไรมิวยกได้แล้วตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์
นอกจากฟาร์มเรสโตนของเรามีต้องยกบ้านเราไปด้วยแกสวิตจ้าทราบยกแล้วค่ะเอ้ยเดี๋ยวไม่ควรอย่างนั้นค่ะอันนี้คือแบบระบบกระพริบเลยคือจะยกใหม่นี่สับขึ้นค่ะโอ้สบายใจบ้านของเราก็ต้องไปฟาร์มของเราก็มาแล้ววืบไปเลยมาแล้วค่ะจึ๊บแต่นี้น่าจะเป็นบ้านวางก่อนถูกต้องจับประกอบบ้านเรียบร้อยมีมาอยู่ตรงนี้คลิกเตียงหนึ่งทีจากนั้นทิศใต้ทางขวาหันค่ะปุ๊บเมื่อเราหันทิศใต้ลาวาเราจะอยู่ฝั่งทางด้านนู้นท่านอยู่วางตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บตัวระบบของเราจะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็ตัวนี้อยู่ทางด้านนี้ถามว่าอยู่ได้ก็อยู่ได้นะแต่ไม่อยากให้อยู่ใต้เครื่องนี้ค่ะหรือว่าเราต้องลองวางดูเนาะอ่ะวางไปเลยค่ะลูกศรไปทางนั้นถูกต้องตอบสวิตช์ไฟก่อนแล้วก็ลองวางดูโอ้โหบอกว่าไม่อยากให้อยู่ใต้เครื่องนี้ค่ะไม่อยากให้อยู่ใต้นี้ของก็มายันใต้นี้เลยนะใหญ่กว่าที่คิดไว้ F3G ค่ะเพื่อดูเส้นชั้นไหนๆเมื่อเราต้องทำการโหลดใช่ไหมคะเราต้องใช้ต้องพื้นที่1ชั้นหมิวก็จะให้ควบคุมพื้นที่1ชั้นไปเลยว่าต้องเคลมเส้นชั้นอยู่แล้วใช่ไหมตับแล้วก็ปึ๊บเฮ้ๆดูหน่อยสิมิวเคลมมาทั้งดินค่ะดังนั้นดินจะมาด้วยอย่างแน่นอนอะจึ๊บอะจึ๊บขอดูโครงสร้างก่อนขอดูโครงสร้างรู้สึกไม่สบายใจน่าจะได้แล้วค่ะได้เวลาวางจึ๊บจะบินไม่ได้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วยกบานตรงนี้เลยไอเทมที่อยู่ตามกระจัดกระจายอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ปูพื้นไว้ก่อนเผื่อว่าจุดไหนใช่ไหมมันเป็นแบบช่องว่างค่ะพื้นที่เราวางไปก็จะได้ประกอบปิดให้เรานั่นเองมีเหตุผลเดียวค่ะที่มิวยอมยกเครื่องจากนั้นมาไว้ตรงนี้เลยก็คือเจ้าสิ่งที่จะอยู่ตรงนี้ค่ะสกายสโตดนั่นเองเราจะต้องให้เขาค่ะนู่นไปส่งเขายังกล่องที่อยู่ตรงนู้นค่ะวางก่อนตัวรับสกายสโตนด้านบนแล้วก็สายพานลากยาวๆเลยค่ะมาได้ถึงไหนเอ่ยอ้าวสุดแล้วค่ะจะลากมานี่แล้วก็ลากต่อค่ะยาวได้สุดนี้ใช่ไหมเราก็วางวางแบบนี้วางแบบนี้แล้วก็วางเป็นสายพานค่ะเรียบร้อยเรียกว่ามีเหตุผล2 อย่างค่ะที่มิวต้องย้ายเครื่องจักรมาก็คือการเอาสกายสโตนที่อยู่ในนี้ค่ะมาพันเครื่องจักรที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เป็นเรสโตนแล้วเรสโตนค่ะไปป้อนที่คาทาลิสต์ที่อยู่ตรงใจกลางของเขาเพื่อให้เกิดเป็นสกายสโตนรอบถัดไปคืนมันคือวนลูปค่ะที่ต้องทำเพราะว่าจะได้เป็นอินฟินิตี้ยังไงล่ะโอเคมิวเดินสายพานมาแล้วไปจนถึงสุดนี้ค่ะรู้สึกกล่องรับจะมีปัญหานิดนึงเรื่องนี้มิวเล่นไม่ยากค่ะก็วางเหมือนฮอปเปอร์ไป1ตัวแล้วก็วางกล่องขึ้นมาให้สูงข้างบนหน่อยแค่นั้นแล้วก็ตัวรับค่ะนี่เล่นอย่างนี้เลยง่ายๆเลยค่ะเหลือเดินพลังงานมาใช่ไหมแต่ตัวควบคุมความเร็วของเราอยู่ทางด้านนี่พลังงานของเราต้องมาที่นี่ค่ะส่วนพลังงานที่อยู่ตรงนี้มิวไม่ได้ใช้แล้วนี่นะตรงนี้แกนนี้ไม่ได้ใช้ค่ะเอาออกไปเลยแกนนี้ก็ไม่ได้ใช้พลังงานของเราต้องมาที่ตัวนี้ค่ะตัวควบคุมความไวใช่แล้วก็เดินพลังงานมาเลยค่ะปึ๊บลากต่อไปให้ไปจนถึงแหล่งพลังงานที่อยู่ตรงนู้นจะพอไหมนะไม่พออยู่มั้งถ้าไม่พอก็เดี๋ยวค่อยคิดค่ะมิวว่าน่าจะพออยู่แหละนะตั้งหันน้ำเหรอแน่ใจว่ากังหันน้ำจะพอหรือไม่แต่ก็คิดว่าน่าจะพออยู่ค่ะต้องพอค่ะถ้าไม่พอหมิวก็จะเพิ่มกังหันน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมโอ้โหโอ้แค่วางแค่วางเขาก็บอกไม่พอโอ้โหแค่สกิดปุ๊บวางปั๊บอ้าวไม่พอเลยค่ะทันทีทันใดเลยหมิวมีเข็มทิศค่ะแล้วหมิวก็มีกล่องเราก็สามารถที่จะคราฟเป็นสิ่งหนึ่งได้แบบนี้อ่ะมาวัดสิเลยมาเท่าไหร่ถ้าเลยไม่เยอะก็ไม่มีปัญหาค่ะ
ตึ๊ดตึ๊ดวัดสปีดไม่ได้เหรอเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่สิเราต้องวัดสปีดนี่จากสปีดใช่ไหมคะครับต่อแล้วก็วางดูสิวัดสิพลังงานโอ้ยแค่โอ้ยเลวร้ายแค่ต้องบนค่ะก็กินไป90%แล้วมั้งนี่เอ้ยไม่ใช่เหลืออยู่เหลืออยู่90%สิโอ้ยเกินเดี๋ยวนะโอ้ยไม่ที่เกินขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้คือความไวสูงสุดนี่ฮะใช่มันก็เลยเกินเยอะ256นี่นะปึ๊บเฮ้ย1ได้26ก็ได้นี่44เกินค่ะนี่ทำงานได้แล้วอันนั้นว่าอยู่ทำไมเกินแบบพลังงานขาดใช่ไหมติดลบค่ะติดลบไป16ถ้า16นั่นคือต้องเครื่องจักรไอ้น้ำที่ไหนได้ความไวค่ะความไวสูงสุดก็เลยทำให้เกินเยอะถ้ามิวจะส่งไอเทมมิวก็ต้องส่งที่ตรงนี้แต่เอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่ทำงานเทรนได้เลยค่ะบังคับหมุนทิศทางเดียวกันจึ๊บตรงนี้ด้วยบังคับหมุนทิศทางเดียวกันแล้วก็บังคับหมุนทิศทางเดียวกันเอ้ยมาได้มาได้แต่ตัวสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้เออใช้วิธีไหนดีนะถ้าเป็นแบบนี้ได้ไหมอะแล้วก็เทรนไรอะอ่ะได้อ่ะจะเข้าเหรอไอเทมจะเข้าเหรอห่วงเหลือเกินค่ะช้า มันจะช้าเลยขนาดนี้เดี๋ยวปรับโครงสร้างวงจรใหม่ค่ะฮึบฮึบฮึบเออไปได้ไปได้วิวปรับความไวเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็เหลือเพียงแค่เอาเรสโตนค่ะที่เก็บสะสมมาอยู่เหลืออยู่14อันเรสโตนเหลืออยู่น้อยมากเอามาใส่ข้างบนนี้ค่ะในอนาคตเราต้องทำเส้นทางการส่งเนาะส่งขึ้นด้วยได้ตอนนี้เอามาใส่ด้วยอัตโนมือไปก่อนค่ะใส่เข้าไปเอ้ยนั่นแหละเกิดมาแล้วใช่เลยเออยอดเยี่ยมค่ะบดส่งไอเทมส่งไอเทมฮึบแล้วก็นั่นแหละฮึบจึ๊บจึ๊บบดค่ะบดเสร็จส่งไอเทมเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อแล้วก็บดใหม่แล้วก็ส่งไอเทมจะเรียกว่าบดไม่ได้ก็เรียกว่าขุดดีกว่าค่ะตายแล้วฟาร์มไปค่ะฟาร์มไปจะมีเรสโตนร่วงมาเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรโอ้นั่นไงคาทาลิสของเขาส่งไปแล้วนี่ไปแล้วเดี๋ยวนะขอฟิลเตอร์หน่อยอย่าเพิ่งในอย่าเพิ่งขอ1ชิ้นจะได้ไม่มีการส่งอย่างอื่นไปด้วยฮ่าฮ่าฮ่าไปส่งมาแล้วค่ะส่งมาแล้วแล้วก็นู่นไงอุ้ยมีเรสโตนเกินมาด้วยอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะฟิลเตอร์ไว้ฟิลเตอร์แยกออกเงียบเข้าไปแล้วยังไงต่อปั่นสิคะปั่นรวมกับน้ำอย่าบอกนะเขาก็สูบน้ำให้เราได้เฮ้ยถือว่าจุดยุทธศาสตร์ในตรงนี้ถือว่าดีนะคะน้ำก็มาใช่ไหมโอ้น้ำก็มาโอ้ดูดน้ำค่ะเอ้ยเริ่มปั่นแล้วค่ะปั่นปุ๊บได้น้ำสีดำๆมาก็พร้อมที่จะหยอดใช่แล้ววนลูปไปได้เลสโตนคืนมานี่เลยค่ะเรียบร้อย อาจจะเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดๆหน่อยๆค่ะตรงไหนที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะดีกว่านี้นะก็ปรับไปแค่นี้ค่ะตรงนี้มิวก็จะได้เป็นฟาร์มเรสโตนออโต้ยกเว้นลาวากับน้ำที่ยังไม่ได้ใส่โอ้นี่ไงแล้วก็ข้างล่างนี้ด้วยค่ะสำคัญเลยก็คือเราต้องเจาะพื้นที่ใช่ไหมอย่างในพาร์ทก่อนให้แบบไอเทมร่วงลงไปล่างด้วยค่ะไอเทมส่วนเกิดนั่นเองแต่ระหว่างนี้มิวว่ามิวมีตายเยอะอยู่นะใช่อ้าวทำไมเหลืออยู่แค่นี้ล่ะตอนแรกมีอย่างเยอะนี่ค่ะเป็นพันเขาบอกว่าเหลืออยู่แค่นี้แหละเพราะว่าที่เหลือส่งเข้าไปในกล่องนี้แล้วใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาค่ะแค่เสริมระบบของน้ำกับของลาวาที่อยู่ตรงนู้นให้เหมือนเดิมก็พอแล้วโอ้ดีงามแค่เห็นตรงนี้ก็รู้สึกดีค่ะวอร์สโตนในอนาคตของเรานี่มาเรื่อยๆแน่นอนทุกคนขานี่เลยค่ะคือการสร้างแล้วก็การเคลื่อนย้ายไม่ต้องสร้างซ้ำซ้อนค่ะครอบมาเลยแล้วก็ยกมาเลยทั้งแผง
เรียบร้อยค่ะฟาร์มเรสโตนของเราในตรงนี้นั้นสิ่งที่มิวต้องทำก็คือการเคลมช้างค่ะแล้วก็ FK แค่นี้มิวก็จะได้เรสโตนใช้อย่างอินฟินิตี้แล้วพันนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่พันหน้าบ๊ายบายค่ะ